หลายคนตั้งความหวังอยากจะไปนั่งรถไฟจีนลาวสักครั้งและตั้งความหวังว่าเมื่อไรจะเชื่อมโยงมาถึงไทยเรื่องเหล่านี้ก็อยู่ในใจของผู้นำจีนและผู้นำไทยที่มีการเจรจาเพื่อให้รถไฟจีนลาวและไทยนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่ายครับหนึ่งในบุคคลที่มีบทบาทสำคัญรับรู้เรื่องการเจรจามาโดยตลอดก็คือทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนนั่นเองครับคุณโบสุวัตาพาไปพูดคุยและพานั่งรถไฟจีนลาวครับถามแบบไม่อ้อมค้อมเขากดดันไหมคะท่านทูตเพราะเหมือนของเราใช้ระยะเวลานานมากรถไฟก็ดีนะแต่พอไปด่านเนี่ยต้องไปเสียเวลาที่ด่านใช่ไหมใช่ต้องถามว่ามีอะไรขายบ้างเนาะในตู้เสบียงนี่วิวสวยมากนะภูเขาเทียบคนไทยในจีนวันนี้จะพาคุณผู้ชมและท่านทูตอัธยุทธทูตไทยประจำประเทศจีนเปิดประสบการณ์นั่งรถไฟจีนลาวเป็นครั้งแรกและรถไฟสายนี้เป็นหนึ่งในผลงานครบรอบ10ปี1แถบ1เส้นทางของจีนวันนี้ท่านทูตนั่งรถไฟจีนลาวเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะครับก็เป็นครั้งแรกที่ในประเทศจีนก็นั่งมาหลายครั้งนะครับแต่เป็นถือว่าเป็นครั้งแรกที่นั่งขบวนรถไฟระหว่างประเทศก็มีนักท่องเที่ยวจีนพอสมควรที่ขึ้นรถไฟขบวนนี้เพื่อที่จะไปลาวนะครับแล้วก็เชื่อได้ว่าหลายคนเนี่ยก็รอคอยนะที่จะข้ามไปที่ประเทศไทยในอนาคตนะต้องถามท่านทูตว่าปลายปีที่แล้วเราเห็นภาพบรรยากาศหลังจากการประชุมเอเปกก็คือผู้นำสูงสุดของจีนเนี่ยได้มีโอกาสหารือกับทางภาครัฐบาลไทยเกี่ยวข้องกับเส้นทางรถไฟสายนี้ค่ะท่านทูตก็เป็นหนึ่งในคณะทำงานที่นั่งอยู่ในวันนั้นด้วยเล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าวันนั้นเป็นยังไงบ้างทางจีนก็บอกว่าภายใต้กรอบข้อเริ่มหนึ่งแถบเส้นทางครับก็ต้องการที่จะเชื่อมโยงกับหลายๆประเทศโดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคอาเซียนนะครับแล้วก็ประเทศไทยก็ถือว่าเป็นประเทศสำคัญนะครับในเส้นทางสายใหม่นี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดสามารถเชื่อมมาผ่านประเทศไทยนะครับไปประเทศอื่นได้นะก็จะทำให้ประชาชนแล้วก็ความร่วมมือการค้าการลงทุนเนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มมากขึ้นถามแบบไม่อ้อมค้อมเขากดดันไหมคะท่านทูตเพราะเหมือนของเราใช้ระยะเวลานานมากไม่กดดันนะครับเพียงแต่ว่าเขาก็สอบถามนะครับว่ามีความคืบหน้ามากหรือเปล่านะครับความรู้สึกของทางฝ่ายจีนก็คืออยากจะให้มีความเชื่อมโยงโดยเร็วนะครับแล้วก็ทางฝ่ายไทยก็ทราบถึงความสำคัญนี้ทางฝ่ายไทยก็อธิบายให้ฟังนะครับว่าในประเทศไทยเนี่ยเราก็มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเรื่องของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะครับด้านเสียงด้านมลภาวะคือเราไม่ได้มีแบบรัฐวิสาหกิจเหมือน China Railway นะของจีนเนี่ยที่จะสามารถดำเนินการเบ็ดเสร็จเลยนะแล้วก็มีหลายภาคส่วนนะที่จะต้องมาหารือกันร่วมมือกันแล้วก็มีความรับผิดชอบแตกต่างกันไปนะครับจากการพูดคุยในครั้งนั้นมีการวางกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนมากขึ้นไหมคะว่าจะสำเร็จลุล่วงจะเราจะได้ใช้คนไทยจะได้เห็นเมื่อไหร่ช่วงแรกนะครับระหว่างกรุงเทพกับนครราชสีมานะครับก็มีความคืบหน้าไปมากแล้วพอสมควรกับ250กิโลนะครับนะฮะก็ก็คิดว่า 3-4 ปีนะก็น่าจะสมบูรณ์ได้นะครับแต่ในช่วงตั้งแต่นครราชสีมาไปถึงหนองคายนะครับแล้วก็ข้ามแล้วก็ข้ามสะพานนะต้องสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงเพื่อมาเวียงจันทน์นะครับก็เป็นสิ่งที่จะต้องคุยกันอีกนิดนึงนะฮะแล้วต้องออกแบบต้องมีการเปิดประมูลนะครับแล้วก็ก่อสร้างนะครับก็อย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยก็ในส่วนของไทยเนี่ยก็มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับขบวนนี้เป็นรถไฟความเร็วสูงขบวนล้านช้างสำหรับเดินทางระหว่างประเทศมีทั้งหมด8โบกี้มีตู้โดยสารชั้น1ชั้น2และตู้เสบียงบรรทุกผู้โดยสารได้720คนเริ่มต้นขนส่งผู้โดยสารข้ามแดนตั้งแต่เมื่อวันที่13เมษายนของปีนี้ตอนที่เริ่มต้นใหม่ผู้โดยสารคนลาวจะบ่ฮู้ว่ารถไฟที่นั่งเพิ่นจะบ่ฮู้ว่าบ่นั่งเพิ่นอยู่ทางใดบางคนก็อย่างเส้นอันนั้นบอร์ดที่ห้า F
เขาก็บ่นั่ง 5F เขาก็ไปนั่งอยู่นั่นบ่อื่นเขาคิดว่าเหมือนรถมีนั่งใส่ก็ได้แล้วก็ปัญหาที่2ผู้โดยสารซื้อตั๋วตัวอย่างว่าคนใส่จำนวนเยอะแต่ว่ารถเราจะบ่พอลูกค้าคนไทยมาเที่ยวลาวหลายเพิ่นก็ข้ามมาจีนด้วยเนาะข้ามมาจีนก็หลายแต่ว่าส่วนหลายเพิ่นจะไปหลวงพระบางครับสวัสดีครับโอ้ยคนไทยหมดเลยนะคนไทยหมดเลยผมก็บอกทางฝ่ายจีนเมื่อวานคุยกับทางรองผู้ว่าบอกว่าเออรถไฟก็ดีนะแต่พอไปด่านเนี่ยต้องไปเสียเวลาที่ด่านใช่ไหมเสียฝั่งลาวก็ชั่วโมงครึ่งใช่ไหมฮะแล้วฝั่งจีนอีกชั่วโมงครึ่งก็สรุปว่า3ชั่วโมงนะทำไมไม่หนึ่งเนี่ยทำบนรถไฟนะซึ่งเขาอาจจะลำบากใจเพราะว่ารถไฟมันเขตแดนใครไม่รู้นะอันที่2คือว่าให้รวมจุดผ่านแดนได้ไหมคือตมจีนกับตมลาวเนี่ยก็อยู่ห่างกันสัก10เมตรใช่มั้ยแล้วก็มาโต๊ะนี้เสร็จก็ไปโต๊ะนั้นใช่มั้ยก็ถือว่าเข้า2เข้าผ่านสองนั้นจะได้ชั่วโมงครึ่งจะได้ครั้งเดียวใช่มั้ยท่านแต่ก็เสนอไปนะเพราะว่าเราบอกนักท่องเที่ยวไทยมาเนี่ยเขาถ้าเกิดมันเนี่ยเสียเวลา10ชั่วโมงใช่มั้ยจากเวียงจันทน์มาพุนหมิงนะเค้าก็วันหลังเค้าก็บินแล้วเค้ามาลองครั้งเดียวก็พอน่าจะไม่รบกวนขออนุญาตถ่ายรูปถ่ายรูปท่านนั่งๆนี่จะได้กลับไปอาหารที่เสิร์ฟบนรถไฟส่วนใหญ่จะเป็นข้าวกล่องมีเมนูปลาไก่หมูและข้าวอบสับปะรดที่เป็นของขึ้นชื่อของ12ปันนาก็จะมีอาหารกล่องแบบนี้ก็มีน้ำดื่มใช่ไหมคะซอฟต์ดริงก์แต่เนี่ยของกินเล่นเพราะว่าจีนเนี่ยมีของกินเล่นเยอะค่ะใช่ไหมแล้วก็ไข่ไม่ดูเช้าวันนี้ไข่ตุ้นเป็นอันนี้เป็นปลาหมึกเป็นเป็ดอ๋ออันนี้เป็นเต้าหู้เต้าหู้นี่วิวสวยมากแต่ว่ามันไม่เหมือนเวลาเรานั่งรถไฟกับยุโรปคือตู้เสบียงมันจะมีให้นั่งกินด้วยนี่ไม่มีเนาะที่นี่ก็คือต้องสั่งแล้วก็ต้องกลับไปทานแล้วแต่เมืองมั้งเมืองไหนเดินทางนานใช่ไหมก็มีตู้เสบียงเลยถ้าแบบเดินทางแป๊บเดียวก็เอาไปกินที่เขาที่นั่งตัวเองที่วิวสวยมากเนี่ยภูเขาเทียบเดี๋ยวเราลองไปพูดคุยกับนักท่องเที่ยวไทยถึงความรู้สึกของการเดินทางในรถไฟขบวนนี้กันบ้างนะคะประสบการณ์ในการนั่งเป็นยังไงบ้างดีครับดีแต่ว่าขั้นตอนเกี่ยวกับการผ่านแดนค่อนข้างยุ่งยากและใช้เวลานานหน่อยครับค่ะคำว่ายุ่งยากและใช้เวลานานเนี่ยคือหมายถึงว่ายุ่งยากยังไงคะเรื่องการทำเอกสารผ่านแดนค่ะเราต้องใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงค่ะเพื่อจะผ่านเข้าไทยเรามีวีซ่าจีนแล้วไม่ใช่ครับเราทำวีซ่าที่ชายแดนครับเป็นวีซ่านักท่องเที่ยวอ๋อก็คือสามารถมาทำวีซ่าจีนที่ด่านที่ตรงลาวได้เลยสำหรับการขอวีซ่าจีนที่ด่านบ่อเต็นนั้นสามารถทำได้เป็นแบบกลุ่มเท่านั้นนะคะนักท่องเที่ยวที่เดินทางคนเดียวยังไม่สามารถยื่นขอวีซ่าได้ค่ะปัญหาที่เราเจอปัจจุบันเนี่ยระหว่างลาวกับจีนนะครับก็มันก็ยังไม่ถือว่าซีมเลสก็คือไม่ใช่ว่านั่งรถไฟเหมือนนั่งรถไฟจากกรุงเทพไปเชียงใหม่นะครับก็ตื่นมาก็ถึงแล้วอะไรเงี้ยนะเป็นรถไฟระหว่างประเทศเนี่ยมันก็ต้องมีขั้นตอนในเรื่องของตมการศุลกากรศุลกากรแล้วก็ตรวจคนเข้าเมืองนะครับก็ต้องลงไปนะลงจากรถไฟไปนะครับไปทำที่ฝั่งลาวทีนึงนะก็ไปทำที่ฝั่งจีนทีนึงการกรอกเอกสารนี่ก็ใช้แอปในโทรศัพท์เนี่ยกรอกนะฮะซึ่งแอปเนี่ยก็ใช้ได้เฉพาะคนที่อยู่ในประเทศนั้นนะคนสมมติว่าคนนักท่องเที่ยวไทยอยากจะซื้อตั๋วนะก็ต้องไปซื้อที่ลาวนะก็ไม่สามารถที่จะซื้อประเทศไทยก็มีเรื่องของกฎระเบียบเหล่านี้ที่จะต้องมาคุยกันนะให้ราบรื่นมากขึ้นนะให้สามารถที่จะเดินทางระหว่างเมืองต่างได้เหมือนในยุโรปนะครับที่เขานั่งรถไฟจากฝรั่งเศสแล้วก็สามารถที่จะไปเยอรมันสามารถที่จะไปขึ้นไปสแกนดิเนเวียได้เลยนะครับเราก็ต้องยอมรับว่าเส้นทางรถไฟสายนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในผลผลิตของ Belt and Road Initiative เนาะปีนี้ครบรอบ10ปี BRI ท่านทูตมองว่า BRI จริงๆแล้วก็ไม่ได้มาถึงไทยโดยตรงแต่ว่าจริงๆไทยก็ได้รับผลประโยชน์หรือจริงๆไทยมีได้รับผลประโยชน์จากทางนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือเปล่าคะครับ
ก็ BRI นี่ก็ถือว่าเป็นกรอบความร่วมมือเป็นเวทีในการที่จะให้ประเทศต่างๆตามเส้นทางสายใหม่เนี่ยมีความร่วมมือกันนะครับก็เน้นในเรื่องของการเชื่อมโยงทางด้านการขนส่งคมนาคมเป็นหลักนะครับ1แถบ2เส้นทางเนี่ยก็ถือว่าเป็นได้นำประโยชน์มาสู่ประเทศไทยพอสมควรถึงแม้รถไฟความเร็วสูงนะครับก็ยังสร้างไม่เสร็จแต่ก็ในมิติอื่นมิติการค้าการลงทุนมิติเรื่องของบ้านพี่เมืองน้องนะมีความแลกเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกันมีแลกเปลี่ยนอาจารย์นักวิชาการระหว่างกันนะก็เป็นกรอบที่สามารถที่จะให้มีความร่วมมือกันได้มากขึ้นก็ถือว่าเราก็ได้ประโยชน์แล้วก็อย่างที่เราได้ฟังเนี่ยแม้กระทั่งสินค้าไทยปัจจุบันก็ยังใช้รถไฟความเร็วสูงจากวิ่งจันไปที่คุณหมึกเนี่ยในการขนส่งสินค้าก็ถือว่าเราก็ได้รับประโยชน์แล้วก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์มหาศาลมากเลยครับเพราะว่านอกจากรถไฟเนี่ยมันก็อาจจะมีมิติอื่นๆอาจจะมีความร่วมมือระหว่างเขตเศรษฐกิจต่างๆนะฮะในประเทศไทยในลาวในจีนในพม่านะก็มาร่วมมือกันนะฮะสร้างนิคมอุตสาหกรรมขึ้นมานะสร้างโลจิสติกส์ฮับขึ้นมาในการเก็บสินค้าที่จะส่งออกไปต่างประเทศนะอาจจะขยายไปสู่อินเดียขยายไปสู่ทางเอเชียกลางได้นะครับก็อาจจะเป็นศูนย์ใหญ่ที่จะขยายความร่วมมือโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนในไปประเทศอื่นๆได้มากขึ้นนะก็ถือว่าประเทศไทยก็จะได้รับผลประโยชน์พอสมควรปัจจุบันเนี่ยจีนก็ยังถือว่าเป็นประเทศที่มีความน่าสนใจสำหรับนักธุรกิจจากต่างประเทศนะฮะเนื่องจากว่าขนาดของตลาดเนี่ยใหญ่มากแล้วก็ประชาชนจีนตอนนี้ก็มีความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพครับเมื่อก่อนนี้มีคำถามในระหว่างคนจีนนะครับว่าคนนี้มีหรือไม่มีนะครับก็คือว่ามีบ้านไหมมีรถไหมมีโทรศัพท์มือถือไหมมีงานทำไหมมีหรือไม่มีนะตอนนี้มีหมดแล้วนะตอนนี้คำถามก็คือว่าดีหรือไม่ดีนะสินค้านี้ดีไหมสินค้านี้ไม่ดีไหมนะจะซื้อไหมไม่ซื้อไหมนะครับก็จะเห็นได้ว่าผู้บริโภคของจีนเนี่ยก็ให้ความสนใจสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็สินค้าที่มีความน่าสนใจนะครับถ้าเกิดผู้ประกอบท่านการไทยเนี่ยก็ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพของสินค้านะครับในเรื่องของเซอร์วิสการให้บริการนะครับการดูแลเอาใจใส่นะครับก็จะได้รับการต้อนรับที่ดีจากผู้บริโภคของจีนและนี่ก็เป็นเรื่องราวของเส้นทางรถไฟจีนลาวเส้นทางรถไฟที่หลายคนอยากสัมผัสและจะนำมาซึ่งการเชื่อมต่อในหลายมิติระหว่างจีนกับประเทศในภูมิภาคเรื่องของโครงการรถไฟจีนลาวและไทยก็มีปรากฏในรายการจับจ้องมองจีนมาแล้วเช่นกันนะครับและทุกเรื่องราวตลอด1ปีของรายการจับจ้องมองจีนได้ถูกรวบรวมไว้เป็น3เล่มครบทั้ง3ช่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วง China Talk คุยประเด็นใหญ่เกี่ยวกับจีนช่วง China Thai Specialสัมผัสวิถีประเพณีและวัฒนธรรมของไทยและจีนไปด้วยกันและ Thai People in China เปิดชีวิตคนไทยในแดนมังกรครบทุกตอนดีทุกเรื่องครับแจกฟรีสำหรับแฟนรายการจับจ้องมองจีนเพียงแค่แสดงความเห็นว่าท่านคิดว่าอะไรคือเหตุผลที่ชาวจีนเลือกจะมาเที่ยวเมืองไทยครับคำตอบที่โดนใจทีมงานมากที่สุดรับไปเลย100ท่านแรกติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook จับจ้องมองจีนครับและกลับมาพบกับรายการจับจ้องมองจีนได้ใหม่ทุกวันเสาร์14:45 นทางNation TV 22สวัสดีครับ